สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะครับรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกไม่ใช่ยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจเจ้าของสถิติภูเขาที่สูงที่สุดในโลกตัวจริงก็คือภูเขาเมานาเคอานะครับภูเขาเมานาเคอาเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดมหึมานตั้งอยู่ในรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาถูกจัดให้เป็นภูเขาไฟที่มีความสูงที่สุดในโลกนะครับภูเขาไฟเมานาเคอามีความสูงถึง 10,000 เมตรถ้าหากนับตั้งแต่ฐานด้านล่างที่จมอยู่ลึกใต้มหาสมุทรแปซิฟิกจนถึงยอดเขาที่สูงที่สุดซึ่งทำให้มีความสูงมากกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ที่มีความสูงเพียง 8,848 เมตรเสียอีกครับถ้านึกภาพไม่ออกให้ผู้ชมจินตนาการว่านำหอไอเฟลมาเรียงต่อๆกันขึ้นไปถึง33อันเลยนะครับเรียกได้ว่าสูงมากๆจริงๆนะครับนั่นคือความสูงของภูเขาไฟเมานาเคอานะครับสูงมากๆเลยใช่ไหมล่ะถ้าใครอยากชมความสวยความงามความอลังการของภูเขาไฟเมานาเคอานะครับก็สามารถทำได้แบบไม่ต้องกลัวอันตรายเลยเพราะภูเขาไฟเมานาเคอามีการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ 4,500 ปีที่แล้วโอ้โหนานมากปัจจุบันภูเขาไฟเมานาเคอากลายเป็นภูเขาไฟที่นอนอย่างสงบเงียบนะครับแต่ก็ขอให้ระวังอันตรายจากภูเขาไฟลูกอื่นๆที่อยู่รอบๆซึ่งภูเขานี้อยู่ในเกาะฮาวายนะครับประเทศสหรัฐอเมริกามันก็เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์ที่สุดในโลกนะครับที่มียอดภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับที่เราได้มีอะไรแปลกๆบนโลกนี้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ